สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ G Star Cat Triptych นะครับวันนี้เรายังอยู่กับโปรแกรม G Star Cat Mechanical นะครับคำสั่งที่จะแนะนำในวันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการย้ายวัตถุที่อยู่ในหน้า layout นะครับไปยังหน้าโมเดลนะครับวิธีการใช้งานนะครับไปในส่วนของตัวเมนู Home เลือกคำสั่งในหมวดหมู่ Modify นะครับแล้วก็ด้านในเลือกไปที่คำสั่ง Change Space หลังจากนั้นทำการเลือก Viewport นะครับที่ต้องการจะย้ายเข้าไปแล้วก็ทำการเลือกในส่วนของตัววัตถุที่ต้องการจะย้ายทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นกด Enter เข้าไปตัวโปรแกรมจะทำการโยนวัตถุนะครับจากด้านนอกในหน้า layout นะครับไปยังโมเดลพอเข้ามาด้านในนะครับในหน้าโมเดลก็จะมีวัตถุที่เราทำการสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับถูกโยนเข้ามาเรียบร้อยแล้วไปดูในส่วนของตัวหน้าโมเดลนะครับโมเดลก็จะมีในส่วนของตัววัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแค่นี้การย้ายวัตถุก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วครับในสัปดาห์หน้าจะมีคำสั่งอะไรมาแนะนำโปรดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ